ขาไม่เป็นอะไรก็แค่ไอ้กรรมกรฉันตับเจ้านายคะเจ้านายอย่าไปสนใจมันเลยนะคะโอ๊ย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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะพาเมล่าทำไมถึงได้เบรกรถกระทันหันแบบเนี้ยเจ้านายคะดูเหมือนว่าฉันจะชนหมานะคะฮะงั้นก็รีบลงไปดูสิค่ะโอ๊ย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 ไม่ใช่หมานี่โล่งอกไปทีคุณคะคุณเป็นไรไหมคะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยโอ้ผมไม่เป็นไรหรอกครับดีจังเลยค่ะเจ้านายคะเขาบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรก็แค่ไอ้กรรมกรฉันต่ำคนหนึ่งเจ้านายคะเจ้านายอย่าไปสนใจมันเลยนะคะคุณหยุดพูดจาเลอะเทอะนะคุณคะคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะฉันว่าต้องไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลดูหน่อยดีไหมคะผมไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ยนี่คุณเจ็บแขนใช่ไหมคะไปค่ะเราไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลดูหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่เป็นไรจริงๆคุณไม่ต้องไปส่งผมที่โรงพยาบาลหรอกครับแล้วก็อีกอย่างผมมีธุระด่วนด้วยขอตัวก่อนนะครับงั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าทำขวัญให้คุณคุณก็เอาเก็บไว้ไปโรงพยาบาลเองนะคะเจ้านายคะเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่เป็นอะไรทำไมเจ้านายยังจะจ่ายค่าทำขวัญให้มันอีกอะคะคุณคะฉันจะพาคุณไปส่งที่โรงพยาบาลคุณก็ไม่ไปจะเอาค่าทำขวัญให้คุณก็ไม่รับนี่คุณมีธุระด่วนอะไรไหมคะเดี๋ยวฉันจะได้ไปส่งผมมีธุระด่วนนิดหนึ่งครับตอนพักเที่ยงผมไปกินข้าวผมเก็บกระเป๋าได้ใบนึงผมก็เลยจะไปให้คุณตำรวจให้คุณตำรวจตามหาเจ้าของต่อไปผมรีบผมไม่ได้ระวังก็เลยวิ่งชนรถของคุณนะครับนี่เจ้านายคะนี่มันกระเป๋าที่เจ้านายทำตกหายตอนเช้านี่คะทำไมมาอยู่ที่แกไอ้หัวขโมยคอยดูนะฉันจะแจ้งตำรวจจับแกกระเป๋าใบนี้จะเป็นของพวกคุณได้ยังไงครับคุณคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันเป็นของฉันจริงๆนะคะถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองเปิดดูข้างในได้เลยค่ะข้างในมีเงินสดอยู่ 100,000 บาทมือถืออยู่ 1 เครื่องแล้วก็บัตรประชาชนของฉันเองค่ะลองเปิดดูสิคะใช่ของคุณจริงๆด้วยถ้างั้นคุณก็เก็บกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ต่อไปในเมื่อกระเป๋าใบนี้เป็นของคุณแล้วผมขอคืนให้คุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรีบเช็คข้างในเถอะครับว่ามีของอะไรหายไปหรือเปล่าไม่ต้องเช็คหรอกค่ะฉันเชื่อใจคุณถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้คุณทำงานอะไรหรอคะผมก็เป็นแค่กรรมกรก่อสร้างที่รับจ้างไปบางวันครับบางวันก็มีงานทำบางวันก็ไม่มีงานทำครับคืออย่างนี้นะคะตอนนี้ที่บริษัทของฉันเนี่ยกำลังขาดพนักงานดูแลสต็อกสินค้าถ้าคุณไม่รังเกียจก็มาทำงานที่บริษัทฉันได้เลยนะคะไม่ดีกว่าครับผมเป็นแค่กรรมกรบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งการศึกษาก็สู้คนในเมืองไม่ได้ผมไม่รู้ก่อนพี่ดีกว่าครับเราอย่าด้อยค่าตัวเองสิคะอะไรที่เราทำไม่ได้หรือว่าทำไม่เป็นเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่เหรอคะไม่มีใครคนไหนหรอกค่ะที่ทำเป็นทุกอย่างว่าไหมฉันเชื่อใจคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ครับถ้างั้นผมลองดูก็ได้ครับเจ้าไหนคะ
มันก็แค่เด็กบ้านนอกจนๆคนนึงแถมยังเป็นที่กรรมกรชั้นต่ำการศึกษาก็ไม่มีเขาจะทำได้หรอคะความดีกับความสามารถของคนเนี่ยสิ่งที่ฉันให้ค่าที่สุดก็คือการเป็นคนดีเราไปกันเถอะคะครับไอ้หลานนี่พี่อันหนูสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนูขอยืมแค่ 20,000 บาทจริงๆนะคะมาแล้วเหรอเตยใช่ค่ะเพิ่งมาถึงนี่เองนี่ค่ะหนูมีของฝากให้พี่ด้วยนะโหแหมเดี๋ยวนี้นี่รวยใหญ่เลยนะขนาดซื้อของฝากมาให้เนี่ยจะเป็นของแบรนด์เนมเลยน้องสาวแกกลับมาไม่ทักทายหน่อยเหรอไม่เป็นไรค่ะพี่พามิล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอตัวก่อนนะคะเชิญค่ะออนอ้าวเตยนี่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยป่ะเราไปนั่งกันก่อนฉันเพิ่งมาถึงนี่เองมาถึงเนี่ยก็รีบมาหาแกเลยว่าแต่หลงแฟนแกล่ะอ๋อพี่หลงเขาอยู่บ้านนะแกแล้วนี่แกไปหาพี่สาวกับพี่เขยแกมาหรือยังตั้งแต่วันนั้นที่เขาไล่ฉันออกจากบ้านเนี่ยฉันกับเขาก็ตัดขาดความเป็นพี่น้องกันละเตยพี่ก็ไม่ได้อยากจะว่าแกหรอกนะแต่แกเนี่ยเรียนจบมาตั้งกี่ปีแล้วเงินที่พี่สาวแกให้แกเนี่ยพวกพี่สองคนก็หามาอย่างยากลำบากต้องตากแดดตากฝนกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยพวกพี่ให้แกอยู่ฟรีกินฟรีมาตั้งกี่ปีแล้วยังต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายที่แกใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกอ่ะแล้วเงินที่พวกพี่ให้แกไปเนี่ยไม่หลักหมื่นก็หลักแสนเตยใช้เงินเยอะขนาดนั้นอ่ะพวกพี่ไม่สามารถซัพพอร์ตแกได้ตลอดหรอกนะไม่มีเงินให้แกหรอกแล้วถ้ามันมีหมาตัวไหนสามารถให้เงินแกได้เนี่ยแกก็ไปอยู่กับมันเลยพี่อันพี่ตาลในไหนพวกพี่ก็พูดมาขนาดนี้ล่ะงั้นต่อจากนี้ไปก็ถือซะว่าพวกพี่ไม่มีน้องสาวแบบหนูก็แล้วกันเตยนี่แกพูดอะไรของแกไม่มีก็ไม่มีดิวะต่อไปนี้ถ้าแกจะทำอะไรหรือว่าแกจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแกแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกฉันแล้วไปไปได้คอยดูก็แล้วกันไปเฮ้ยฉันก็ไม่มีวันเชิญสองคนนั้นมาเด็ดค่ะเอ้ยฉันมีนิทานเรื่องนึงจะมาเล่าให้แกฟัง
มีชายคนนึงเขาหิวโซมมากนอนอยู่ข้างทางมีป้าคนนึงเขาผ่านมาเห็นเขารู้สึกสงสารชายคนนั้นมากเขาก็เลยแบ่งข้าวให้กับชายคนนั้นกินต่อมาวันนึงชายคนนั้นได้ประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายชายคนนั้นเนี่ยกลับมามอบเงินให้กับป้าคนนั้น1,000,000 บาททุกคนต่างก็ยกย่องเขาว่าเป็นคนดีกตัญญูรู้จักบุญคุณคนแต่ก่อนหน้านั้นที่ชายคนนั้นจะมาเจอกับป้าคนนี้นะมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาได้คอยจัดเตรียมอาหารแล้วก็ที่พักให้กับชายคนนั้นแต่ต่อมาวันหนึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเริ่มทนความไม่เอาไหนของชายคนนั้นไม่ไหวภรรยาก็เลยไม่ได้จัดเตรียมอาหารให้กับชายคนนั้นเหมือนเดิมชายคนนั้นเขาเริ่มรู้สึกโกรธมากแล้วก็หนีออกจากบ้านหลังนั้นไปในที่สุดแต่ตอนเนี้ยเขาก็ร่ำรวยมากแล้วแต่เขากลับมาต่อว่าสองสามีภรรยาคู่นั้นว่าเป็นคนไร้น้ำใจไม่รู้จักช่วยเหลือตนแกคิดว่าชายคนนั้นเขาอกตัญญูหรือเปล่าแน่นอนสิแต่มันมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอใช่คนเราเนี่ยนะเตยอย่าคิดว่ากินขนมปังชิ้นที่10อิ่มแล้วอีก9ชิ้นที่กินไปก่อนหน้านี้มันไม่มีประโยชน์เตยพี่อันกับพี่ตาเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือแกมาตลอดเลยนะแต่ฉันช่วยเหลือแกแค่ครั้งเดียวแต่แกรู้สึกอยากขอบคุณฉันแค่คนเดียวแกคิดว่าแบบนี้มันลำเอียงไหมล่ะตอนนี้แกก็ประสบความสำเร็จแล้วถ้าแกรู้สึกว่าแกอยากขอบคุณหรือว่าตอบแทนใครเนี่ยฉันว่าแกควรไล่จากคนที่ช่วยเหลือแกมากที่สุดทำเพื่อแกมากที่สุดก่อนนะฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่พี่อันกับพี่ตาลเขาคงเสียใจมากออนฉันจะทำยังไงดีอะไม่เป็นไรหรอกแกถ้าแกรู้สึกผิดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองฮัลโหลพี่อันเย็นนี้พี่ชวนพี่ตาลมากินข้าวที่ร้านหนูหน่อยสิพอดีว่ามีแขกเขามาเยี่ยมหนูน่ะพี่เองก็รู้จักเขาด้วยนะเขาบอกว่าเขาอยากขอบคุณพี่ถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยก็ตามได้สิเตยเดี๋ยวแกนั่งรอไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ตาลกับพี่อันเขาก็มาหิวหลายที่มากๆเลยใครมาหรอออนคนนี้ไงคะเตยพี่อันตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่เคยสนใจพี่แล้วก็คอยว่าร้ายเรื่องของพวกพี่ให้คนอื่นฟังตลอดอะไม่เป็นไรหรอกคิดได้ก็ดีแล้วพี่ก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันที่พี่ทำแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักหรอกนะคืนพี่ยังรักแกแบบผิดๆดูแลเอาใจใส่แกทุกอย่างแกก็คงไม่มีวันนี้หรอกดูสิวันนี้แกประสบความสำเร็จพี่ดีใจด้วยนะขอบคุณนะค่ะพี่อันหนูรักพี่นะพี่ก็รักเตยเหมือนกัน
ราจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะพี่จะได้จองภัตตาคารไว้ให้พี่นี่ดีใจมากๆเลยนะวันนี้ได้มาเจอพวกแกยอนพี่ตาพวกเราสองคนมีเรื่องจะบอกด้วยแหละคือว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันครับเฮ้ยจริงเหรอพี่ตาลน้องเราอ่ะหายออกแล้วนะพี่ตาลพี่ไม่ดีใจเหรอทำไมไม่เห็นยิ้มเลยอ่ะอ๋อดีใจสิเออหลงพี่ภูมิใจในตัวแกมากเลยนะขายออกสักทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาฉลองกันดีกว่ามาชาเออหลงนี่ถ้าแกแต่งงานนี่แกว่าจะมีหลานสักกี่คนเหรอโอ้โหพี่ออนก็แล้วแกว่าแกเล่นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งซ่อมตกนะชงแก้ดีกว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่ออนอันชอบมากเลยค่ะพี่หลงแยมเข้าไว้สิคะอีกไม่นานเราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะหนูทำแบบนี้ทำไมพี่เป็นพี่ของหลงนะเนี่ยไม่พูดแบบนี้สิถ้าเกิดว่าหนูแต่งงานกับพี่หลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดกว่าหนูว่าพี่ไม่ชอบไอ้คนไม่รู้จักพอไอ้ผู้ชายสันดานลามกพวกแกสองคนเข้าไปทำอะไรกันในห้องน้ำหลงผู้หญิงแบบนี้เนี่ยแกไปเก็บมาจากซ่องไหนพี่ตาลอันพวกมึงสองตัวนี่มันทุกคนครับการที่แฟนนอกใจมันไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและเป็นเรื่องของศีลธรรมแต่สำหรับผมขอเลือกการให้เกียรติซึ่งกันและกันเธอนี่มันสุดยอดจริงๆคนอย่างเธอไม่คู่ควรจะเป็นสะใภ้ตระกูลเฉินมาเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยนี่พวกเธอสองคนเข
ข้าไปทำอะไรกันในห้องน้ำอ่ะพี่ตาลนี่พี่แอบเล่นชู้กับแฟนผมเหรอพี่เปล่าแต่แฟนของแกเนี่ยบอกพี่เองผู้หญิงหน้าด้านและยังอายแบบนี้แกเอามาเป็นเมียได้ไงอันนี่มันเรื่องอะไรกันอธิบายมาสิถ้าเกิดว่าหนูแต่งงานกับพี่หลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยล่ะอันเธอทำแบบนี้ได้ไงพี่ไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยอย่างกับภาพไว้เนี่ยมันจะล้านได้ขนาดนี้ต่อจากนี้ไปอย่าให้พี่ได้เห็นหน้าเธออีกออกไปจากที่นี่ซะแล้วแหวนของพี่เนี่ยคืนมาด้วยหมดคอหมดโศกแล้วนะหลงต่อไปนี้อ่ะก็อย่าไปตามเก็บผู้หญิงตามซ่องตามข้างทางหนิละไม่เห็นกูงบอยู่หรอวะถ้าเล่นการเนี่ยใครเป็นคนซื้อให้มึงเออกูยอมมึงก็ได้กูว่ากูเลิกจะบอกมึงอะว่ากูว่าสิ้นปีนี้กูจะขอตัวแต่งงานจริงๆกูว่ามึงควรขอเขาแต่งตั้งนานแล้วคบกันมาเป็น10ปีคิดได้จะทีนึงมั้งก็เมื่อก่อนน่ะเตยเขารังเกียจกูที่โกจนไงตอนเนี้ยกูมีผู้อยากละรู้ป่ะกูรักเตยเขามากเลยด้วยเนี่ยแหวนมั่นที่กูเตรียมไว้ให้เตยเขาเยี่ยมเลยเพื่อนกูสนับสนุนมึงเสมอนะขอแค่มีความสุขก็พอเลยมาชนวันนี้กินอะไรดีคะตามใจหนูเลยค่ะวันนี้หนูจะกินอะไรพี่กินได้หมดเลยจ้ะค่ะน่ารักที่สุดเลยนิวมึงออกไปซื้อบุหรี่ให้กูหน่อยดิบุหรี่กูก็มีอยู่นะแต่มวนเล็กนะอันนี้มันสูบก่อนละกันเฮ้ยบุหรี่เย็นกูสูบไม่ชินอ่ะมึงออกไปซื้อให้กันดีนะเออมึงนี่เรื่องมากเหรอแล้วจะเอาบุหรี่อะไรอะไรก็ได้ไม่เย็นก็พอร้อนก็ได้โอเครอแป๊บนะงั้นหนูสั่งเลยนะคะตามสบายเลยจ้ะหนูจะกินอะไรหนูสั่งให้เต็มที่เลยนะบังเอิญจังเลยนะเตยคนนี้คือเขาคือผมเป็นแฟนเขาครับรบกวนพวกคุณเปลี่ยนไปทานข้าวที่อื่นนะครับทำไมเหรอครับไม่มีอะไรถ้าไม่รักก็อย่าทำร้ายโอเควันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สะดวกไว้ข้างหน้าแล้วกันถ้าครั้งหน้าพวกคุณมาอีกเนี่ยผมจะดูแลพวกคุณเป็นพิเศษเลย
ราไปกันเถอะพี่จงสูบให้เต็มที่ไปเลยนิวมึงคิดว่ามึงมาแต่งงานตอนนี้มันดีแล้วหรอวะกูเพิ่งนึกได้ว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยเราเคยสัญญากันไว้ว่าจะแต่งงานพร้อมกันแล้วมึงมาชิงแต่งงานก่อนกูแบบนี้มันถูกแล้วหรอที่มึงหมายความว่าไงวะเอางี้ภายใน1ปีนี้ถ้าใครชิงแต่งงานก่อนถือว่าคนนั้นผิดสัญญาโอเคป่ะแหวนมั่นกูก็เตรียมมาแล้วนะเว้ยมึงกล้ามั้ยเอาว่ามึงกล้าหรือเปล่าโอเคกูยอมแต่งงานพร้อมมึงก็ได้เออมันต้องแบบนี้สิวะเพื่อนกูมาชนชนหน่อยมาเออกินกินกินมากินต่อกินต่อโอเคกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเข้ามาในร้านของฉันแกไปเลยนะแกทำให้ร้านฉันสกปรกหมดแล้วเนี่ยออกไปหนูเคยมาขายส้มเองนะคะอย่าทำอะไรหนูเลยนี่ฉันบอกแกหลายรอบแล้วนะว่าแกอย่ามาวุ่นวายในร้านฉันแกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยแกนี่มันไม่มีสมองหรือไงหนูขอโทษค่ะไปเลยนะออกไปให้ไกลร้านฉันเลยบอกแม่แกให้มันหัดสั่งสอนแกซะบ้างมีลูกก็ไม่รู้จักดูแลลูกให้ดีปล่อยให้มารบกวนคนอื่นแบบนี้แล้วแกก็ไปบอกแม่แกด้วยว่าถ้าฉันยังเห็นแกเข้ามาในร้านฉันอีกจะแจ้งตำรวจมาจับแกที่ฉันพูดเนี่ยแกเข้าใจไหมเฮ้ยออกไปเลยนะไแต่เรากินไม่ได้นี่เราต้องเอาให้น้องคุณตำรวจคะคุณตำรวจ
ำรวจช่วยจับอีเด็กนี่ไปทีสิหรือไม่เนี่ยก็เอามันไปส่งพ่อแม่มันก็ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็อีเด็กคนเนี้ยมันมาขโมยของในร้านฉันแถมมันยังก่อกวนลูกค้าฉันด้วยนะคะหนูแม่หนูอยู่ไหนจ๊ะพาลูกไปหน่อยสิแม่หนูอยู่ทางนู้นนะคะมาจากโรงเรียนแม่ก็นอนอยู่หนูเรียกแม่แม่ก็ไม่ตื่นมาอีกเลยหนูฉันขอโทษนะที่ฉันทำไม่ดีกับหนูเลยอ่ะฉันขอโทษจริงๆนะคุณตำรวจคะฉันไม่เอาเรื่องเด็กคนนี้แล้วค่ะให้เขาได้เติบโตกับน้องสาวของเขาฉันไม่เอาเรื่องเขาแล้วค่ะขอโทษนะครับแต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้ยังไงผมก็ต้องส่งเรื่องของเขากับน้องสาวไปที่สถานสงเคราะห์ครับเพราะว่าพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าครับไม่ค่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะรับเด็กคนนี้กับน้องสาวของเขาไปดูแลเองค่ะฉันเองฉันก็อยากมีลูกมานานแล้วแต่ฉันก็มีลูกไม่ได้หนูไปอยู่กับฉันนะฉันจะดูแลหนูเองหนูอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรหนูบอกฉันนะให้ฉันได้ดูแลหนูเหมือนลูกคนนึงนะหนูไปอยู่กับฉันนะค่ะหนูไปอยู่กับฉันนะฉันจะดูแลหนูเองให้ฉันได้ดูแลหนูเหมือนลูกคนนึงนะหนูไปอยู่กับฉันนะเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะนี่สิจ๊ะหาพี่เนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นร้อยหน่อยสิจ๊ะโอ้ยได้เลยค่ะไอ้จงมึงอู้งานเหรอโอ๊ยนี่มึงกล้าได้ยังไง
มาทำเรื่องบาดสีมาทำเรื่องในที่ทำงานนี่พวกมึงอู้ไงกันเหรอฮะไปทำงานไปครับเมียมึงนี่ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวกูจะไปแล้วล่ะมึงอย่าอู้ไงนะครับครับปวดฉี่อ่ะเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้าจ้ารีบไปรีบมาล่ะพ่อเลี้ยงเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะวิ่งสิจ้ะหาพี่เนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นร้อยหน่อยสิจ้ะโอ้ยได้เลยค่ะทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยแดดก็ร้อนด้วยทำไมเตยเป็นนานจังวะเนี่ยรู้ว่าจะตกส้วมไปแล้วหรือว่าเฮ้ยวันนี้มาช้าไปหน่อยเตยเตยพี่ตาลต้องหิวแล้วแน่เลยเตยอยู่ไหนเตยจงอ้าวเจ๊ออนสวัสดีครับนี่แกตามหาใครอยู่หรออ๋อพอดีตามหาเมียผมอยู่เห็นบอกว่าไปเข้าห้องน้ำนี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เห็นกลับมาสักทีอ่ะเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยแกตามหาแต่ตอนเนี้ยแกต้องพาฉันไปส่งข้าวให้พี่ตาลก่อนโอเคไหมได้เลยได้เลยโอเคครับมามาตามมาจ้ะไหนของมันเนี่ยไอ้เตยนี่พวกมึงสองคนทำอะไรกันเนี่ยหวั่นใจจ๊ะหวั่นใจฟังพี่ก่อนนะจ๊ะคือพี่อยากร้องของแป้งอ่ะมึงอยากร้องของแป้งงั้นเหรอมึงมีเมียอยู่แล้วแต่มึงกลับมาทำแบบนี้กับกูเนี่ยนะตั้งแต่วันนี้ไปมึงอย่าได้มาเหยียบที่บ้านของกูอีกเฮ้ยหวั่นใจจ้ะอะไรอีกนั่นบ้านพี่หวั่นใจจ้ะพี่จง
ฟังฉันอธิบายก่อนนะหลักฐานคาตาขนาดนี้ฉันจะมาอธิบายอะไรอีกอียาแพทย์พี่ไม่ดีตรงไหนพี่ออกจะหน้าตาดีกว่าไอ้พ่อเลี้ยงคนนั้นอีกทำไมเตยไม่เคยเห็นพี่ในสายตาเลยหรือพี่ให้ในสิ่งที่เตยต้องการไม่ได้ฮะตอบมาสิตอบพี่มาสิฉันรักพี่นะแต่ว่าพ่อเลี้ยงเขาใหญ่กว่าของพี่อ่ะฉันชอบแล้วพี่ไม่ใหญ่ดีแล้วไม่ดีตรงไหนฮะฮะพี่จงฉันขอโทษพี่ให้โอกาสฉันเถอะนะมันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบอ่ะฉันรักพี่นะโอกาสงั้นเหรอโอกาสอ่ะมันพูดง่ายแต่มันทำยากพี่ไม่อยากจะกลับมาเจ็บเพราะเตยบอกว่าพี่เล็กอีกแล้วเตยเราต่างคนต่างไปเถอะนะกลับมาพี่ตองพี่ตองเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยทุกอย่างตามแผนจ้ะต่อไปนี้เราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะจ๊ะทีละเอาคุณตาลหายไปนานเลยนะคะอ๋อวันนี้คงเอาเงินที่ยืมเจ้านายหนูไปมาคืนใช่ไหมคะเงินที่ยืมเหรอคะเงินอะไรอะคะพี่ตาลเปล่าครับไม่มีอะไรครับน้องเตยเดี๋ยวน้องเตยรอพี่อยู่ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงมันนี่เลยโอ๊ยแกกล้าดียังไงมาทวงเงินต่อหน้าแฟนฉันแบบนี้ฮะทำไมคะคุณอายเหรอพี่ข้าอย่างมึงเนี่ยไปถูพื้นล้างห้องน้ำนู่นไม่ต้องมาสอนรู้สอนเห็นเรื่องของคนอื่นถึงฉันจะเป็นแค่ขี้ข้าเนี่ยแต่ฉันก็ไม่เคยขอใครกินเหมือนคุณขี้ข้าเนี่ยขี้ข้าเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยฉันพยายามทำดีกับพี่มาตลอดแต่ในเมื่อพี่ไม่มีความเกรงใจกับฉันเราสองคนก็ไม่ต้องมารับญาติกันอีกแล้วพี่เนี่ยช่วยคืนเงินฉันให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยฉันไม่คืนหลักฐานการโอนก็ไม่มีทำไมฉันต้องคืนเลยทำไมจะไม่มีนี่ไงหลักฐานอีนุ้ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะนี่คุณคงเป็นแฟนของพี่ตาลเขาสินะคะคนที่พี่ตาลพาไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นคุณก็รู้ไว้ด้วยนะคะว่าผู้ชายสุดที่รักของคุณคนนี้เขายืมเงินฉันเพื่อพาคุณไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนฉันคุณรู้แบบนี้แล้วคุณอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนอยู่ไหมล่ะคะOh!
คุณคะพอเถอะค่ะเตยพี่ขอโทษนะที่โกหกเตยอ่ะพี่ตาลพี่ไม่มีเงินทำไมพี่ไม่บอกกับเตยตรงๆอ่ะพี่โกหกเตยไม่พอแถมพี่ยังเป็นอาวาสเจ้าหนี้พี่อีกอ่ะพี่ทำแบบเนี้ยเตยรับไม่ได้อ่ะพี่ไม่อายแต่เตยอายอีกนะพี่ค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะหยุดอย่ามาแตะต้องตัวฉันเอาผ้าสกปรกเนี่ยออกไปห่างๆเลยนะไปออนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนุ้ยหนุ้ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่นะหนุ้ยจะไปห่วงขี้ข้านี่ทำไมคนที่หนุ้ยควรเป็นห่วงคือพี่ไม่ใช่มันแล้วดูมันดิเดินอาบน้ำมาชนพี่เนี่ยทั้งเจ็บทั้งเปียกเนี่ยยังไงเรื่องนี้หนุ้ยต้องจัดการนะไม่งั้นพี่ไม่ยอมแน่โอเคค่ะใจเย็นก่อนนะพี่ตาลเดี๋ยวหนูจัดการให้ออนเดี๋ยวเธอเข้าไปทำความสะอาดหลังร้านก่อนนะพี่ตาลคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันข้างในร้านดีกว่าไปค่ะโถพี่เรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยแล้ววันนี้พี่จะกินอะไรดีพี่เอาล็อบสเตอร์อบไงแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มาจากนอกเท่านั้นถ้ามาจากทะเลไทยเนี่ยพี่ไม่กินส่วนน้ำพี่ขอเป็นน้ำผลไม้ทั้งสดเย็นโดยไม่ผ่านน้ำแข็งเย็นแบบพอดีนะถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่สำเร็จรูปอ่ะพี่ไม่กินอ่ะมันบาดคอโอเคจ้างั้นพี่รอแป๊บนึงนะคนอะไรหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยหน้าด้านทุกวี่ทุกวันอย่าพูดแบบนี้สิยังไงเขาก็เป็นลูกค้าเราอีกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นญาติฉันด้วยนะถ้ามีญาติแบบนี้มาเป็นลูกค้านะหนูไม่นับญาติแล้วก็ไม่นับเป็นลูกค้าหรอกค่ะทำตัวเป็นไฮโซโก้เก๋ที่ไหนได้มาขอเขากินฟรีทุกวี่ทุกวันหน้าไม่อายเลยช่างมันเถอะเนาะถือซะว่าแบ่งปันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกเนาะเจ้านายคะถ้าเจ้านายใจดีเกินไปนะคนแบบนั้นน่ะได้คือเจ้าสอกแน่นอนเจ้านายเชื่อหนูได้เลยไปทำงานต่อได้แล้วเป็นไงบ้างพี่ตาลอร่อยไหมก็งั้นๆอ่ะว่าน้ำสำหรับฉันเนี่ยมันต้องเป็นน้ำที่มาจากภูเขาเอเวอเรสต์เท่านั้นแกเข้าใจไหมเอายินจองอยู่ทำไมอ่ะไปหามาสิไปดิหนุ่ยร้านอาหารของแกเนี่ยสักวันมันจะต้องเจ๊งเพราะพนักงานของแกเนี่ยดูมันนี่
ดูมันทำหน้าดิหน้าเหยียงหน้างอเนี่ยแกมีเชื่อเราคอยดูแล้วกันพี่ตาลจริงๆแล้วออนเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะพี่ออนเขากำพร้าตั้งแต่เด็กน่าสงสารมากเลยนะพี่อีกอย่างเนี่ยพวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวเออนุ้ยพี่ลืมไปเลยอ่ะว่ามีธุระต้องไปทำต่อพี่ไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันเช็คบิลให้นะพี่โอ้ my god นี่เธอพูดว่าอะไรนะจะเช็คบิลฉันงั้นเหรอนุ้ยฉันอุตส่าห์มาทานข้าวที่ร้านเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ร้านเนี่ยมีลูกค้าแต่ถ้าเธอทำกับฉันแบบเนี้ยครั้งหน้าฉันไม่มาแล้วนะโอเคโอเคงั้นมือนี้ฉันเลี้ยงพี่แล้วกันมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละจ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะบายไม่จ่ายอีกแล้วใช่ไหมคะไปเก็บโต๊ะเถอะออนเดี๋ยวฉันออกไปทำธุระที่ธนาคารแป๊บนึงนะใกล้จะเย็นแล้วอ่ะฉันกลัวธนาคารจะปิดเจ้านายไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูดูร้านเองขอบใจจ้ะฝากด้วยนะค่ะนี่นุ้ยอยู่ไหนคุณนุ้ยออกไปธนาคารค่ะคุณมีอะไรก็โทรหาเขาเองสิคะไม่เอาอ่ะขี้เกียจเดี๋ยวเธอไปเอาเมนูแล้วตามฉันมาที่โต๊ะนะรีบด้วยฉันหิวละเอาหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งกั้งนึ่งซีอิ๊วเอาซีสหายน้ำแดงข้าวผัดทะเลชาเขียว5แก้วของที่ฉันสั่งทุกอย่างเนี่ยเอากลับบ้านนะพอดีว่าคนที่บ้านฉันเยอะเอายืนง่วงอยู่ได้รีบไปบอกเชฟสิคนอะไรอ่ะไม่มีมารยาทเลยยืนจ้องหน้าอยู่ได้ไปหมด 9,900 บาทค่ะทำไมฉันต้องจ่ายแกลืมไปหรอว่าฉันเป็นใครคิดว่าเป็นญาติเราจะมากินฟรีแบบนี้ก็ได้หรอคะอีนางขี้ข้าแกพูดแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้ามากินฟรีแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะคะแต่นี่คุณเล่นมากินฟรีทุกวันวันละ 2-3 มื้อทำแบบเนี้ยมันไม่เบียดเบียนคนทำมาหากินไปหน่อยหรอคะอีหนังขี้ข้าแกมันก็เป็นแค่เด็กกำพร้าที่เขาเห็นใจรับแกเข้ามาทำงานไม่ต้องมาสารแนสั่งสอนฉันหน่อยเลยคอยดูนะฉันจะบอกเลยให้ไล่แกออกให้แกไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยคอยดูเชิญไปบอกเจ้านายฉันได้เลยค่ะฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันพูดความจริงแล้วตกลงค่าอาหารเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายคะถ้า
ากูไม่จ่ายแล้วที่ข้าอย่างมึงเนี่ยจะทำอะไรกูได้ฮะทำไมหน้าคิดเครียดจังมีเรื่องอะไรหรอก็ลูกพี่ลูกน้องตัวดีของเจ้านายนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ก็แวะมาที่ร้านแถมไม่พอนะคะยังสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้านตั้งเยอะแยะตังก็ไม่จ่ายตามเคยเจ้านายคะญาติที่ไม่มีความเกรงใจแบบนี้เจ้านายเลิกนับญาติไปเถอะค่ะเชื่อหนูเถอะค่ะเจ้านายขอบใจจ้ะออนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ญาติคนนั้นของเจ้านายไม่มาตั้งหลายวันหนูนี่สบายใจมากมากเลยค่ะดูท่าเธอจะสบายใจได้ไม่นานแล้วล่ะนู่นมานู่นแล้วน่ะเดี๋ยวฉันเอาน้ำแรกขวดหนึ่งเอาอีนี่นุ้ยเห็นไหมลูกจ้างของแกเนี่ยชอบจะเอาใหญ่แล้วนะแกรู้ไหมตอนที่แกไม่อยู่เนี่ยมันทำมาเป็นวังมาดอำนาจบาใหญ่ตีเสมอเจ้านายแล้ววันนี้พี่อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเมนูมาให้ไม่อ่ะฉันกินมาละนุ้ยฉันว่าจะมาขอยืมเงินแกสัก 300,000 นะฮะ 300,000 พี่จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะก็ฉันไปสัญญากับแฟนไว้อะว่าจะพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วทำไมพี่ต้องจ่ายให้เขาด้วยล่ะทำไมไม่ออกกันคนละครึ่งนุ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ให้พี่ยืมใช่ไหมทำไมอ่ะร้านนุ้ยก็ออกใจใหญ่โตนุ้ยจะขี้โง่กันถึงไหนแค่นี้ก็ทำให้พี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ตาลถ้าฉันให้พี่ยืมเงินที่ฉันจะให้พี่ยืมมันเป็นเงินหมุนของร้านฉันนะพี่ถ้าให้ยืมแล้วพี่รับปากได้ไหมว่าพี่จะคืนฉันได้สิจ๊ะพี่สัญญากับนุ้ยเลยนะว่าพี่เนี่ยจะรีบคืนนุ้ยให้เร็วที่สุดเลยนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะแกเอ้านุ้ยรออะไรล่ะรีบโอนเงินให้พี่สิเร็วรวยแต่งโง่ช่วยไม่ได้คิดหรอว่าจะคืนเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันโอนให้พี่แล้วนะขอบใจนุ้ยมากเลยนะถ้าไม่มีนุ้ยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะงั้นพี่ไปก่อนนะแฟนรออยู่อ่ะเราสองคนคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะที่รักส่วนเงินเนี่ยฉันจะคืนให้คุณครึ่งนึงถือซะว่าเป็นส่วนของฉันส่วนอีกครึ่งเนี่ยคุณก็ไปเก็บที่พี่เขาก็แล้วกัน
ทำไมคุณพูดแบบนี้พอเถอะพี่ทำตัวแบบนี้มันแย่มากนะรู้ไหมคุณคะฉันรบกวนขอเลขบัญชีของคุณด้วยนะคะฉันจะโอนเงินให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะตบเนี่ยสำหรับคำโกหกที่รักคุณนายคะอีนางเมียน้อยอีเมียน้อยอดแหมอินนี่นี่หน้าตาก็ดีมีปัญญาหาผัวเองได้นะทำไมถึงชอบแย่งผัวชาวบ้านฮะฉันไม่ได้แย่งสามีคุณนะคะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแต่งงานแล้วถ้าฉันรู้ฉันไม่มีวันคบกับเขาหรอกค่ะหรอแกคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดแกหรอผู้หญิงแบบแกสมัยเนี้ยที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านก็เพราะเงินทั้งนั้นแหละสวยละต้องบอกคุณหลงคุณหลงครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ภรรยาของคุณหลงแล้วก็ลูกน้องกำลังทำร้ายร่างกายเจ้าแต่ละหัวใจของคุณหลงครับที่ร้านขายของฉันหน้าปากซอยครับฮะตามนายแน่ใจนะว่านายไม่ได้จำผิดคนอ่ะผมเป็นคนขับรถของคุณหลงมาตั้งหลายปีผู้หญิงของคุณหลงผมจำไม่ผิดหรอกครับงั้นนายรีบพาฉันไปดูเลยไปจริงๆนะคะคุณฉันโดนเขาหลอกจริงๆค่ะฉันไม่ได้หวังจะมาหลอกเอาเงินเขาแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะฉันโดนเขาหลอกจริงๆค่ะออนค่ะเอาตัวมันไปคุณจะทำอะไรอ่ะมานี่เลยนะออยคุณออยไปนะทางนี้ครับคุณหลงไหนล่ะเออแต่เมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะครับงานเนี้ยเราต้องเตรียมกันหน่อยแล้วล่ะย้ายภรรยาผมรู้เด็ดขาดถ้าเขาถามเนี่ยบอกว่าเตยเป็นแฟนนายนะเออแล้วคุณเตยเขาจะโอเคเหรอครับเอาพี่หลงมาพอดีเลยค่ะนี่แม่บ้านคนใหม่ค่ะฉันเพิ่งหามาได้พี่หลงอยากจะลองสัมภาษณ์ดูไหมคะถ้านุ้ยคิดว่าดีพี่ก็ไม่ติดอะไรแล้วจ้ะเตยไปเอาน้ำมาให้คุณผู้ชายหน่อยสิไปไม่ต้องพี่ขอตัวเข้าห้องก่อนนะฉันจะคอยดูว่าคุณจะทำยังไงคุณหลงครับเขาว่ากันว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคุณหลงจะไม่ลองหาโอกาสกับคุณตัวเองบ้างเหรอครับตาลนายอย่าเพิ่งใจร้อนสินายรู้ไหมถ้าฉันพลาดโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยฉันจะไม่เหลืออะไรเลยนะฉันไม่อยากไปเสี่ยงหรอกนายไปได้ละนั่งเตย
นางตอยนางตอยแกอยู่ไหนเนี่ยข้าคุณนุ้ยมีอะไรให้รับใช้คะเอาไปอะไรเหรอคะถ้าแกอยากเจอหน้าลูกของแกอยู่ทำตามที่ฉันสั่งก็พออ่ะคุณนุ้ยคิดจะทำอะไรเหรอคะบอกให้ทำก็ทำเร็วๆสิเร็วๆสิชักช้าอยู่ได้ค่ะนางเตยอะค่ะอีหมาเลี้ยงไม่เชื่องมันฉวยโอกาสตอนที่คุณไม่อยู่ทำร้ายฉันนะคะเดี๋ยวพี่แก่ให้นะคุณหลงนี่คุณทำอะไรอะคุณช่วยเขาทำไมเตยนี่คุณกล้าทำกับภรรยาผมแบบนี้ได้ไงเขาสามเมตตาคุณนะเมตตาพี่หลงฉันต้องการพี่ฉันไม่ได้ต้องการความเมตตาจากใครอะไรทั้งนั้นน่ะไอ้ตันไอ้ตันมึงรีบพาแฟนมึงเนี่ยออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้มึงเห็นไหมว่ามันทำอะไรกับเมียกู ตันครับพี่หลงไหนๆวันนี้เราก็อยู่ต่อหน้าภรรยาของพี่แล้วพี่ช่วยบอกความจริงกับเขาทีทุกอย่างมันจะได้กระจ่างพี่บอกว่าพี่โสดพี่มาจีบฉันพี่มาถามตือฉันไม่เลิกแล้วไหนที่พี่บอกว่าพี่รักฉันพี่จะขอฉันแต่งงานเรื่องพวกเนี้ยพี่แค่พูดมันเล่นๆใช่ไหมใช่ไหมพูดสิเออใช่พี่พูดแบบนั้นแหละแต่เธอก็เสือกโง่เองพี่พูดแค่เนี้ยเธอก็เชื่อไปซะหมดพี่หลงพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงบนหน้าของพี่เนี่ยมันยังมียางไอเหลืออยู่บ้างไหมนี่ฉันแต่งงานกับคนแบบพี่ไม่ได้ยังไงเนี่ยนุ้ยพี่ขอโทษพี่สาบานเลยพี่กับเตยเนี่ยจะจบกันแค่นี้หลังจากนี้เราจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกนุ้ยพี่ขอโทษนะต่อจากนี้ไปพี่จะอยู่กับนุ้ยอยู่ข้างๆนุ้ยไปตลอดเลยนะเธอเห็นหรือยังสันดานของชายแท้เนี่ยมันเป็นยังไงพี่หลงพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเนี่ยมันไม่ค้ำคอพี่บ้างเลยเหรอคนที่พี่ควรอยู่เคียงข้างคือเขาไม่ใช่ฉันมันคงเป็นเวรกรรมของฉันเองแหละค่ะฉันจะไม่โทษใครทั้งนั้นและไม่ว่ายังไงเนี่ยฉันก็จะไม่ทำลายครอบครัวพวกคุณฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะแย่งสามีคุณจริงๆถึงวันนี้ไม่ใช่คุณแต่ยังไงเนี่ยหมามันเคยกินขี้มันก็กลับไปกินขี้อีกวันยันค่ำนุ้ยพี่ขอโทษนะให้โอกาสพี่สักครั้งนะนะโอกาสเหรอได้นี่ไงโอกาสของพี่ไปรับผิดชอบชีวิตเขาซะนุ้ยงั้น
พี่ขอยืมเงินนุ้ย 200,000 ก่อนได้ไหมพี่จะเอาให้เตยเป็นค่าเยียวยาน่ะพี่กับเตยจะจบกันแน่นอนพี่หลงแต่ว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของพี่นะถ้าพี่ไม่สงสารแม่เขาอย่างน้อยๆพี่สงสารลูกของพี่บ้างก็ได้เงินแค่ 200,000 มันจะไม่พออะไรลูกเหรอคุณหลงมีลูกกับคุณเตยจริงๆครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนส่งคุณเตยไปโรงพยาบาลเองครับไอ้ตาลมึงรู้ทำไมมึงไม่บอกกูผมบอกครับแต่ผมเลือกบอกคุณนุ้ยครับในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วช่วยเซ็นใบหย่าฉันด้วยค่ะถึงคุณฟ้องไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่ายังไงฉันก็ชนะคุณอยู่ดีคุณหลงครับคุณหลงรีบเซ็นเถอะครับถ้าคุณหลงไม่รีบเซ็นเนี่ยคุณหลงอาจจะโดนเรียกค่าเสียหายเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเวลาเห็นฉันอยู่กับคนอื่นไอ้ตาลนี่มึงหักหลังกูเหรอคุณหลงครับคุณหลงมีของดีแล้วก็ต้องรู้จักรักษาให้มันดีๆหน่อยน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเลยอีกอย่างผมกับคุณนุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่วันสองวันนะครับงั้นผมจะถือว่าสิ้นเสมอกันนะครับเดี๋ยวเธอช่วยเก็บของของคุณผู้ชายทั้งหมดออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยนะอุ๊ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าอดีตคุณผู้ชายพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟช่วยดูกางเกงหนูหน่อยสิคะว่ามีอะไรติดหรือเปล่าวะไม่มีอะไรติดนะอิฟพี่ก๊อฟดูดีๆหน่อยสิคะไม่มีอะไรติดจริงนะอิฟอิฟเร็วๆหน่อยสิพี่รีบไปทำงานนะมาพี่ขอกอดหน่อยรถดีๆนะคะพี่ก๊อฟจ้ะวันนี้แหละน้องใครแสบคนนั้นแหละเป็นกิ๊กที่ก๊อฟแม่บ้านนี่แกเป็นอะไรอ่ะคือบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเป็นแกใช่ไหมคุณอีฟรู้แล้วเหรอคะ ฉันเป็นลิซี่ดวงค่ะฮะเป็นลิซี่ดวงเหรอค่ะหนูว่าฉันจะคิดมากไปเองวะเดี๋ยวค่ะ
ะคุณอีฟนี่แกเป็นไรอ่ะเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรอย่าบอกนะว่าแกใช้ถุงนั้นใช่ค่ะคุณอีฟยายชอฉันอุตส่าห์เลื่อนขั้นให้แกมาเป็นเลขาพี่ก๊อฟแต่แกมาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณอีฟคะฉันต้องขอโทษคุณอีฟด้วยนะคะที่ฉันแอบเอาถุงของคุณอีฟไปใช้ขอโทษด้วยนะคะแกว่าไงนะถุงนี้เหรอใช่ค่ะเนี่ยน้ำหกใส่ถุงจนกระโปรงฉันนี่ลาหมดเลยค่ะคุณอีฟตอนนี้ฉันคันมากเลยค่ะคันไปหมดแล้วหรือว่าจะไม่ใช่คนในบริษัทนี้วะคุณอีฟค่ะคุณอีฟอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษค่ะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่แอบเอาถุงของคุณอีฟมาใช้แล้วนะคะนะคะขอโทษมากค่ะโอ๊ยรีบไปทำงานได้แล้วไปค่ะค่ะคุณอีฟคะฉันไปได้ยังคะจะไปไหนก็รีบไปเลยไปไปยายโชพี่ก๊อฟอยู่ไหนเห็นคุณก๊อฟบอกว่าออกไปทำธุระข้างนอกกับคุณอันนะคะอันที่เป็นเด็กใหม่อ่ะนะใช่ค่ะแล้วคุณก๊อฟบอกอีกด้วยนะคะว่าวันนี้จะไม่เข้าออฟฟิศแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้มีประชุมใหญ่จะไม่เข้าได้ไงแต่ฉันก็เตือนคุณก๊อฟแล้วนะคะแต่คุณก๊อฟบอกว่าธุระกับคุณอันสำคัญกว่าค่ะใหญ่อันต้องเป็นแก่แน่ๆเลยเจอตัวจนได้นะยายแม่บ้านคนใหม่คุณอีฟฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะฉันไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ยเป็นของแกใช่ไหมไม่ใช่นะคะพอดีเป๊ะอีฟทำบ้าหรืออีฟเนี่ยไร้สาระอันมีอะไรไปทำก็ไปทำก่อนปะไม่ต้องไปเชอร์ค้นตัวอีแม่บ้านคนใหม่นี่หน่อยสิฉันอยากรู้ว่าสามีของฉันได้ฉีดอะไรเข้าไปในตัวมันหรือเปล่าอีฟพูดอะไรน่าเกลียดเชอร์ไม่ต้องค้นอย่ามาค้นตัวฉันนะถ้าเธอค้นตัวฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค้นไม่ต้องค้นค้นผมบอกว่าไม่ต้องค้นไงฉันสั่งให้แกค้นเดี๋ยวนี้ยายชอลลี่อิฟไปฉันขอค้นหน่อยเอ้ยทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยแซ่บเป็นแกจริงๆด้วยเป็นไงล่ะแสบสมใจเลยไหมพิกติดถุงอ่ะฮ
ดี๋ยวก่อนนะถุงยางเนี่ยมันไซส์56ไม่ใช่ของพี่แต่พี่เนี่ยไซส์49แล้วถุงยางเนี่ยมันเป็นของใครฟ้าฟ้าเดี๋ยวนายอ่ะไปขับรถให้ผมหน่อยได้ครับโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะสวยแล้วไงนี่แล้วมันอยู่ที่แกได้ยังไงคือฉันเห็นมันตกอยู่ที่ลานจอดรถฉันก็เลยเก็บมาแล้วเอาไปใช้กับแฟนค่ะแล้วมันเป็นของใครกันแน่อีฟพี่ดูแลอีฟอย่างสุขสบายไม่ชอบใช่ไหมถึงได้ไฟต่ำไปเอาคนขับรถมาเป็นผัวพี่กอล์ฟคะคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะพี่กอล์ฟคือหนูขอโทษค่ะพี่กอล์ฟคือหนูไม่ได้ตั้งใจจะไปมีอะไรกับมันเลยนะคะพี่กอล์ฟอย่าคิดมากเลยนะคะนะก็จริงสินะพี่ไม่เห็นต้องคิดมากเลยพี่ทิ้งอีฟไปแล้วมีแฟนใหม่ก็จบพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟเจ้านายครับผมว่าพอเถอะนะครับทำไมฉันต้องพอด้วยฉันยังดื่มไม่พอเลยนะเจ้านายครับตอนนี้เนี่ยเจ้านายเมามากแล้วนะครับผมว่าเรากลับบ้านกันเถอะนะครับไม่เอาอ่ะฉันยังไม่อยากกลับตอนนี้เจ้านายครับถือว่าเห็นใจผมเถอะนะครับตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ดูแลเจ้านายอยู่นะครับนี่ฉันเป็นเจ้านายของนายนะเจ้านายครับเรากลับบ้านกันเถอะนะครับพอแล้วครับไปครับโอ๊ยไม่เอาฉันยังไม่อยากกลับกลับก่อนดีกว่าครับโอ๊ยฉันบอกว่าฉันยังไม่อยากกลับไงกลับเถอะครับโอ๊ยไม่เอานี่นายรู้อะไรไหมอะไรเหรอครับเจ้านายนายเนี่ยมันเป็นคนที่โคตรน่าเบื่อเลยนี่กูเป็นเลขาหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทวะเนี่ยงานก็ต้องไปคุยให้แต่ตัวเองมาเมาหลับอยู่ตรงนี้
จ้านายครับเจ้านายหลงไปเอาไวน์มาให้ฉันอีกขวดหนึ่งสิเจ้านายครับผมว่าวันนี้เจ้านายดื่มเยอะแล้วนะครับกลับไปพักผ่อนเถอะนะครับบ่นเยอะทำไมเนี่ยเหมือนพ่อฉันเลยน่ารำคาญอ่ะเจ้านายครับโอ๊ยไม่ฉันยืนเองได้ฉันอยากเมานายรู้ไหมทำไมฉันถึงอยากเมาทำไมล่ะครับทำไมเจ้านายถึงอยากเมาขนาดนี้เขานอกใจฉันพี่ตาลเขานอกใจฉันนอกใจเกิดอะไรขึ้นหรอครับนายว่าฉันไม่สวยตรงไหนหรอฉันไม่เซ็กซี่หรอนายลองบอกฉันมาสิคือฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เขาชอบหรอผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดคือเจ้านายเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะครับนายมองมาที่ฉันสิคือทำไมอ่ะนายไม่ชอบฉันหรอฉันรู้นะว่านายเนี่ยแอบมองฉันอยู่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าเบื่อแบบนั้นหรอกนะเรื่องอย่างว่าเนี่ยฉันก็เก่งเหมือนกันเจ้านายครับผมว่าเจ้านายมากมากแล้วเจ้านายไปพักผ่อนเถอะนะครับทำไมอ่ะทำไมพี่ตาลต้องทิ้งฉันด้วยเจ้านายครับนี่นายรู้ไหมหลังจากวันนี้ที่นายปฏิเสธฉันเนี่ยถ้านายอยากได้ฉันอีกฉันจะไม่ยอมนายแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเจ้านายไปพักผ่อนเถอะครับทำไมอ่ะหรือว่านายอยากจะพิสูจน์เจ้านายครับผมว่าเจ้านายไปนอนเถอะนะครับไปเลยครับไม่เอาอ่ะฉันไม่ไปเดี๋ยวผมไปส่งนะครับฉันไม่อยากนอนเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละไอ้หลงเลยทำไมมึงไม่ทำวะมึงนี่มึงโง่จริงเลยเฮ้ยนัทมึงจะให้กูทำกับเจ้านายกูแบบนั้นลงคอได้ไงนั่นมันเจ้านายกูเลยนะเว้ยและอีกอย่างกูก็ไม่ใช่คนแบบมึงซะหน่อยแล้วที่วันนั้นเจ้านายกูพูดแบบนั้นออกมาเนี่ยก็เพราะว่าเจ้านายกูเนี่ยเมามากเลยพูดแบบนั้นออกมากูแปลกใจกับสิ่งที่มึงพูดจริงๆเลยกับสิ่งที่มึงเล่าให้กูฟังไอ้หลงกูรู้นะเว้ยว่ามึงรู้สึกดีกับเจ้านายมึงมึงเลยไม่กล้าทำใช่ไหมล่ะเฮ้ยนัทมึงกำลังจะบอกว่ากูตกหลุมรักเจ้านายกูงั้นหรอมึงนี่มันโง่โอกาสดีๆเข้ามาแท้ๆทำไมมึงไม่คว้าไว้วะนี่ถ้าเป็นกูนะไม่เหลือแล้วเว้ยกูไม่คุยกับมึงละไอ้นัทไปเอ้าไอ้หลงก็มันเรื่องจริงนี่หว่าโง่เอ้ยนัดมานี่หน่อยสิครับเจ้านายดื่มไวน์เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิดื่มไวน์วันนี้อากาศมันร้อนๆนะครับเจ้านายใช่ร้อนอ่ะนี่ไม่ต้องพูดมากแล้วออกไปอ
ไอ้นัทฉันทำอะไรเนี่ยปล่อยด้วยนี่จะทำอะไรอ่ะจะหนีไปไหนหยุดเฮ้ยมึงหยุดนะเว้ยจะทำอะไรวะไอ้นัทมาดิมึงรีบใส่หัวออกไปเลยนะไปเจ้านายไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรอ่ะขอบใจนายมากเลยนะไม่เป็นไรครับเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความให้หลงนายอย่าเพิ่งไปได้ไหมฉันกลัวนายอย่าทิ้งฉันไปนะครับผมไม่ไปไหนหรอกครับผมจะเป็นคนดูแลเจ้านายเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนต้องไปแจ้งความกันก่อนนะครับ